เมื่อ2สัปดาห์ก่อนมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเรื่องซึ่งในโซเชียลหลายคนคงจะได้ข่าวมาแล้วนั่นคือเหตุการณ์ที่ประชาชน3คนนะครับถูกยิงตายนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยข่าวที่ปรากฏในโซเชียลคือคนเหล่านั้นเป็นแนวร่วมผู้ก่อการร้ายนะครับแล้วในโซเชียลก็มีการโจมตีว่านอกจากเป็นแนวร่วมผู้ก่อการร้ายแล้วอาจจะเป็นระดับแกนนำด้วยซ้ำไปนะครับนอกจากนั้นในโซเชียลเองก็มีการโพสต์ Facebook โดยบุคคลบางกลุ่มบางคนซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นทหารพรานที่ก่อเหตุยิงประชาชนกลุ่มดังกล่าวนะครับมีการโพสต์เป็นข้อความเปรียบเปยว่าตามล่า3คนนี้มานานนะครับกำลังจะได้ค่าหัวแล้วหลังจากนั้นก็มีการโพสต์ข้อความทำนองเดียวกันว่าเดี๋ยวจะออกไปยิงกระรอกตายสัก3ตัวแล้วก็มีการโพสต์ต่อว่ายิงวันนี้กระรอกตายไป3ตัวไม่เห็นแน่จริงอย่างที่คุยโวนะครับแต่ว่าในสุดแล้วนั้นกระแสสังคมในพื้นที่นราธิวาสเองนั้นมีการออกมาเปิดเผยโดยชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากว่าคนที่ถูกยิงทั้ง3คนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนแรกหน่วยงานรัฐไม่ยอมรับว่าทั้ง3คนเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าในสุดแล้วนั้นมีการยอมรับของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วว่า3ประชาชน3คนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆนะครับเกิดคำถามขึ้นมาว่าจะมีการดำเนินคดีกับ3ทหารที่ก่อเหตุยิงประชาชนอย่างไรนะครับแล้วถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่มีเหตุการณ์ทหารยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์จริงๆแล้วคราวนี้ถึงขั้นที่ทหารยอมรับกองทัพภาค4ยอมรับหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ก็ลงไปที่พื้นที่นะครับแล้วก็ยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นพลเอกอภิรัตพยายามจะชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องของการไม่ทำตามกฎของการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอย่ายิงประชาชนแต่เดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกันในรายการต่อครับว่าวันนี้สภาพูดเรื่องนี้ยังไงบ้างครับนี่บรรยากาศที่สภานะครับมีการยื่นกระทู้ของพรรคประชาชาติถามรัฐมนตรีชาญชัยนะครับช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมส.ส.พรรคประชาชาติกูเฮงวายอหซันจากนราธิวาสตั้งคำถามยัตติตั้งคำถามกระทู้เรื่องซึ่งมีเหตุการณ์ที่ทหารยิงประชาชนและตอนนี้ยอมรับแล้วว่าทหารยิงประชาชนจริงๆเกิดคำถามว่ายิงแล้วจะมีการลงโทษหรือไม่และการลงโทษฐานระดับผู้น้อยนั้นเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่มีการลงโทษผู้บังคับบัญชารวมทั้งตั้งคำถามต่อถึงความหวาดระแวงว่าอาจจะมีการสร้างเอกสารเท็จว่าการยิงเกิดจากอุบัติเหตุแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุฟังส.ส.พรรคประชาชาติกับพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในสภาวันนี้เลยครับที่มีการเมื่อประมาณวันที่16ธันวาคมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์บนเขาตาเวบ้านอาเนตำบลบงอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ได้เสียชีวิต3ท่านจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐกระบวนการที่มีการตรวจสอบจนถึงวันนี้นี่ยังเป็นการกึ่งรับแบ่งรับแบ่งสู้ยังให้ยังไม่เป็นธรรมเท่าไหร่กับคนที่เสียชีวิตเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับมีการออกข่าวในวันแรกตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าในโลกโซเชียลบอกว่าปะทะกับผู้ก่อความไม่สงบจนเกิดมีผู้เสียชีวิตมีการยึดอาวุธปืนได้2กระบอกแต่พออีกวันนึงสถานการณ์กลับเปลี่ยนไปแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นมีการออกข่าวในวันที่2อีกพอยอมรับว่าเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตก็มีการใส่ใครอีกหาว่าชาวบ้านขึ้นไปตัดไม้ทำผิดมีโทษและถามว่าโทษคนตัดไม้นี่ถึงขนาดนั้นหรือครับท่านแล้วบอกว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ต้องห้ามไม่ให้ประชาชนขึ้นไปเราทะเลาะก็เมื่อเดือนที่แล้วเราก็ทะเลาะเรื่องนี้ครับดินเป็นพันไร่ยังไม่มีอะไรเลยแต่ชาวบ้านไปตัดไม้ต้นเดียวนี่ท่านต้องฆ่าเหรอครับประชาชนอยากจะเห็นมากที่สุดคือการเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้เพราะว่าตามข่าวที่ออกนี่มีแค่นายทหารสิบโท2ท่านที่ไปมอบตัวซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกครับท่านถ้าการเสียชีวิตของชาวบ้าน3คนนี่เป็นแค่การกระทำของนายทหารยศสิบโทท่านก็ทราบดีนะครับระดับนายทหารนี่จะทำการอะไรลงไปนี่มันต้องมีการบังคับบัญชาต้องมีการสั่งการแต่วันนี้กลายเป็นว่ามีนายทหารยศสิบโท2ท่านเท่านั้นที่มอบตัวขอพูดรายละเอียดศพคนที่1นะครับผู้เสียชีวิตคนที่1ท่านบูดีมันมะลีที่ท่านบอกว่ามีลูกชายอายุประมาณ1ปี2เดือนนะครับท่านน้องนาอิมท่านนี้ครับที่เสียชีวิตนี่กระสุนโดนที่ไหนครับท่านคนอาบน้ำศพนี่เล่าให้ผมฟังนะฮะเขาบอกว่ากระสุนนัดแรกเจาะที่หน้าทะลุด้านหลังจุดที่2โดนที่หน้าท้องเสียชีวิต
ผมขอรูปที่2นะครับนี่ครับ2ท่านนี้ท่านดูลักษณะการเสียชีวิตครับท่านถูกถอดเสื้อนะครับปกติ2คนนี้ใส่เสื้อมาตลอดแล้วฝนตกพรำๆเกิดเหตุก่อนเที่ยงนะครับท่านไม่ใช่บ่าย3เกิดเหตุก่อนเที่ยงทัศนวิสัยเยี่ยมฮะถ้าดูที่ตอไม้เมื่อกี้โล่งโปร่งเห็นทุกอย่างมีการคิดมีการไต่ตองก่อนที่ได้ลงมือทำนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ไต่ตองศพลักษณะคุกเข่าศพคนแรกนะครับกางเกงสีน้ำตาลซ้ายมือนะครับจุดที่1บนหัวนะครับเจาะที่กลางกะโหลกนะครับทะลุใต้คางนั่นแหละครับเขาบอกว่ายิงด้านหน้าหรือว่ากระสุนขึ้นบนฟ้าแล้วตกลงมาใส่หัวเขาหรือว่ายังไงครับท่านแล้วนัดที่สองนี่บนไหล่ซ้ายนะครับไหล่ซ้ายทะลุจักระแร้เนี่ยลงมาแล้วจุดที่สามที่หน้าท้องสามนัดไส้ทะลักครับท่านเสียชีวิตในลักษณะคุกเข่าแต่ว่าพยาบาลท่านบอกว่าตายลักษณะกำลังปีนเขาอันนี้คนที่สามนะครับคนใส่กางเกงแดงด้านซ้ายโดนยิงที่หัวด้านหลังครับทะลุที่ปากมันเป็นการจ่อครับท่านไม่ใช่ยิงขึ้นเพื่อนกันยิงที่หัวด้านหลังแล้วก็ทะลุปากออกมาแล้วก็ที่หน้าท้องยิงทะลุหน้าท้อง2นัดคนนี้ก็ลำไส้ทะลักเหมือนกันครับภูมิชาทุกคนก็ได้เน้นย้ำสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติในพื้นที่ว่าในการปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าให้เกิดผลต่อประชาชนอย่าผลกระทบต่อประชาชนเกิดขึ้นซึ่งท่านประธานก็ทราบดีด้วยว่าในบางครั้งนั้นเจ้าหน้าที่เองก็เป็นฝ่ายถูกกระทําที่ผ่านมาก็ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนพอสมควรในขณะเดียวกันกรณีที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ที่ท่านสมาชิกได้มาสอบถามนั้นเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วมีการกระทําความผิดจะใครก็ตามนะครับก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยเช่นกันครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวันนี้นะครับเป็นคำถามที่จะต้องอธิบายกับประชาชนว่าการสูญเสียแบบนี้ประชาชนไม่ได้ผิดกองทัพยอมรับแล้วว่าเป็นการยิงผู้บริสุทธิ์นั้นผู้บังคับบัญชาจะถูกลงโทษหรือไม่หรือมีแค่ระดับร่างสุดคือฐานพรานถูกส่งเข้าสู่การดำเนินคดีกลับมาพบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ได้ใหม่นะครับ Overview Page YCOview YouTube YCV Website YCV.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ